เกษตรอินทรีย์กับหมูกี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะผลิตธาตุอาหารสำหรับพืชกันนะคะนั่นก็คือฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสดค่ะฮอร์โมนไข่คือการเอาไข่สดๆมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสียเมื่อเรานำไปใช้พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮอร์โมนไข่ไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้ซึ่งการผลิตฮอร์โมนไข่นั้นสามารถทำได้เองง่ายๆที่บ้านโดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือวัสดุและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำฮอร์โมนไข่กันเริ่มจากไข่เป็ดหรือไข่ไก่สดจำนวน5ฟองน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลรำ1ช้อนโต๊ะขวดและกรวยสะอาดสำหรับบรรจุชามสะอาดสำหรับผสมและนมเปรี้ยวจำนวน1ช้อนโต๊ะสำหรับวิธีการและขั้นตอนการผลิตฮอร์โมนไข่นะคะเริ่มจากตอกไข่ทั้งหมดลงในชามผสมซึ่งเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะสามารถนำไปตากแดดแล้วมาบดให้ละเอียดเป็นธาตุอาหารแคลเซียมของพืชได้เป็นอย่างดีค่ะเมื่อตอกไข่ได้แล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลรำลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันตามด้วยนมเปรี้ยว1ช้อนโต๊ะคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีหลังจากนั้นเทผ่านกรวยเก็บบรรจุในขวดที่สะอาดแล้วปิดฝาให้สนิทวางในที่ไม่โดนแสงแดดและทุกๆวันให้นำขวดฮอร์โมนไข่ออกมาคลายฝาออกเล็กน้อยเพื่อลดปริมาณแก๊สที่สะสมและขยายให้เข้ากันให้จุลินทรีย์เจริญได้เต็มที่หมักทิ้งไว้เพียงแค่3วันก็สามารถนำฮอร์โมนไข่ไปใช้ได้แล้วค่ะสำหรับวิธีการใช้ติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะทีนี้ก็มาถึงฮอร์โมนนมสดกันบ้างฮอร์โมนนมสดคือการเอานมสดมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสียเมื่อเรานำไปใช้พืชก็สามารถนำธาตุอาหารที่อยู่ในฮอร์โมนนมสดไปใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตได้เลยสำหรับส่วนผสมของฮอร์โมนนมสดก็มีไม่กี่อย่างนะคะได้แก่นมสดรสจืดและก็มีนมเปรี้ยวใช้แค่1ช้อนโต๊ะนะคะและก็ยังมีน้ำตาลรำหรือน้ำตาลทรายแดงช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันเมื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็มาลงมือทำฮอร์โมนนมสดกันเลยนะคะเทน้ำสดรสจืดปริมาณ1กล่องเล็กหรือ250มลลงในชามผสมตามด้วยนมเปรี้ยว1ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งเราก็ได้ผสมลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลรำ1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันแล้วก็ทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแล้วนำกรวยและขวดสะอาดเทส่วนผสมที่ได้ลงไปหลังจากนั้นก็ปิดฝาให้มิดชิดนะคะหมักทิ้งไว้3วันโดยทุกๆวันให้นำขวดฮอร์โมนนมสดออกมาคลายฝาเล็กน้อยเพื่อลดแก๊สที่สะสมและเขย่าให้เข้ากันเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หมักทิ้งไว้ครบ3วันก็สามารถนำไปใช้งานได้เช่นเดียวกับฮอร์โมนไข่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการทำฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสดไว้ใช้เองจะเห็นได้ว่าสะดวกประหยัดและก็ง่ายนะคะและที่สำคัญปลอดภัยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพืชผักและต้นไม้ของเราได้เป็นอย่างดีนะคะติดตามวิธีการใช้ฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสดได้ในตอนต่อไปเกษตรอินทรีย์กับหมูกี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและจนกว่าจะกลับมาเจอกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ